ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดดูว่าเรามีการบินไทยเพื่ออะไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วการบินไทยควรจะเป็นองคอ์กรที่จะช่วยช่างสร้างชื่อเสียงและ,ะไรายได้ให้กับคนไทยและมีความสามารถในการแข่งขันมีความแข็งแกร่งในตัวเองได้อย่างไรนะครับอันนี้คือคือพื้นฐานการตัดสินใจของผมในวงสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะได้ไรายชื่อเพื่อกราบเรียน พะนักนนนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแะต้องรอพระนักนนนท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาว่าเ,เห็นชอบหรือไม่นะครับผมต้องเรียนยืนยันว่ารายชื่อที่เสนอเนี่ยจะต,ต้องเป็นรายชื่อบุคคลที่สามารถเข้ามาทํางานได้จริงนะครับและปลอดจากการแทรกแซงวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องกล้าที่จะเข้าสู่กระบวนก,การพื้นผูโดยการยื่นขอเข้ากระบวนก,การต่อสารนะครับไม่มีการหา,ารือกันอย่าง รัฐกุ่มนะครับในรายละเอียดต่างทั้งหมดนะครับนั่นว่าชัดเจนสำหรับอนาคตของสายการบินไทยนะครับจะต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟู เป็นไปตามกฎหมายล้มละลายไม่ใช่การล้มละลายนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่บางคนบอกว่ายุติแล้วจบแล้วเรื่องนี้แต่ที่จริงมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นสําหรับแผนฟื้นฟูยังมีวิบากกรรมอีกมากสําหรับการบินไทยนะครับใครที่จะเข้ามาเป็นทีมที่จะมาทําแผนฟื้นฟูจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่จะมีรายได้กลับมาเท่าไหร่ เจ้าหนี้แต่ละเจ้าจะตกลงกันได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันให้ละเอียดคืนนี้ครับว่าขั้นตอนจากนี้จะเป็นอย่างไรคุยกับคุณถาวรนเสนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับสวัสดีท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไล่เรียงขั้นตอนให้คุณผู้ชมเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับคุณถาวรก็คือเมื่อวานคอรมอมีมติ2เรื่องนะเรื่องหนึ่งคือให้การบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายกับเรื่องที่2ก็คือให้ลดสัดส่วนการถือหุ้น ปลดล็อกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจครับนะครับเอานับตั้งแต่นาทีนี้เลยขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับขั้นตอนต่อไปก็คือกระทรวงการคลังต้องไปดําเนินการลดการถือหุ้นต้องปลดล็อกก่อนให้ได้ครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกในการที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูครับหลังจากนั้นก็ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการถามว่าใครเป็นผู้ร้องส่วนมากก็จะเป็นลูกหนี้ กรณีน,นี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้การบินไทยเป็นผู้ยืน่นเหมือนเหมืสาร,รภาพตัวเองว่าไม่ไหวแล้วต้องขอให้ศาลและเป็นวิธีการที่ดีนอกจากสร,รภาพว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชําระหนี้ได้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดโดยที่เจ้าหนี้สามารถรับชําระหนี้ได้และสภาพการจ้างงาน ยังคงมีต่อไปนั่นคือพนักงานการบินไทยยังคงมีงานทํำกิจการของการบินไทยยังสามารถที่จะเหินฟ้าบินรับส่งผู้โดยสารได้ครับตรงนี้นิดหนึ่งสาภาพเขาอาจจะเถียงว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องปลดล็อกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจไม่จําเป็นจะต้องขายหุ้นของคลังออกไปก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูได้ตรงในทางกฎหมายมันยังไงครับเรื่องของการปลดล็อกเป็นผลโดยอัตโนมัติแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือให้ พอให้ใช้ให้งดเว้นการใช้พรบรว่าโดยคุณคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักง,งานรับวิสาหกิจนั่นคือหาคนเก่งๆคนดีๆมาจากทั่วโลกได้อายุก็ไม่จําเป็นจํากัดว่าเกิน60ปีไม่ได้เกิดความ,มาคล่องตัวอาจจะทำไม่ได้เกิดความคล่องตัวในเรื่องการขออนุมตัติขออนุญ,ญาตขั้นตอนต่างๆจะลดลงแต่เผอิญการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังต่ำกว่า50เอร์เซต ส่งผลให้การบินไทยขาดจัดความเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาดและไปส่งผลให้กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่บังคับอยู่ถ้าถือหุ้นเกินห้าสิบนะฮะ<ม>ก็ถูกปลดออกไปด<ม>้วยก็ใช้กฎหมายแรงงานปกติครับเหมือนกับที่บริษัทเอกชนทั่วไปเขาทากันเนี่ยครับ,รบนะปลดล็อกเสร็จแล้วก่อนจะยื่นสารเนี่ยครับเราต้องได้ข้อสรุปเรื่องแผนเราต้องคุยกับเจ้าหนี้ก่อนเราต้องแต่งตั้งทีมที่จะมา ทำแผนฟื้นฟูก่อนหรือไปยื่นสารก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกับเจ้านี้สิ่งสําคัญที่สุดเมื่อมีหนี้สินล้นพ้นตัวเจ้านี้ต่างก็พยายามที่จะมาขอรับชําระนี้ภารกิจของการบินไทยจะต้องตั้งคณะทํางานคุยกับเจ้านี้ให้เข้าใจว่าเราจะยื่นแผนยื่นคําร้องขอฟื้นฟูนะขอให้สบายใจได้แล้วเรามีความจริงใจนะกิจการของเรายยงคงเดินได้เนาะอย่าเพิ่งไปฟ้องเข้าใจนะครับ ถ้าเรามีความจริงใจและมีกระบวนการของการพูดคุยให้เห็นความจริงว่าเรายังสามารถประกอบธุรกิจได้เมื่อนั้นเจ้านี่ก็จะให้ความร่วมมือ,อมแล้วก็จะไปยื่นถ้าเจา้าเจ้านี่เห็นว่าคุณมาคุยกันกี่คนก็ตามผมฟังแล้วผมไม่เชื่อไม่เชื่อแผนคุณไม่มั่นใจผมพองลมละลายขอยึดรัพย์ที่สําคัญที่สุดต้องบอกเจ้านี่ว่าถ้าผมลมละลาย คุณก็ได้รับชำระหนี้แค่เนี้ยก็แบ่งกันนะเ,<อ>เหลือเท่าไหร่ก็แต่ถ้าหากว่าผมฟื้นฟูกิจการแล้วก็ดําเนินกิจการไปได้นี่คุณได้รับชําระหนี้เต็มอมและในช่วงนั้นการคุยกับเจ้าหนี้สามารถที่จะต่อรองสามารถที่จะลดสามารถที่จะชะลอสามารถที่จะเปลี่ยนหนี้มาเป็นทุนได้นี่คือเรื่องที่ดีครับคือก่อนจะไปศาลเนี่ยอย่างน้อยๆต้องได้ข้อสรุปเบื้องต้นก่อนกับเจ้าหนี้สักนิดหนึ่งนะครับ บอร์ดบริหารชุดปัจจุบันผมเข้าใจว่ามีอยู่8ท่านนะครับ,รบกระแสข่าววันนี้มาแรงมากว่าจะต้องเอาบอร์ดออกให้เหลือสัก3คนเอาไว้รันบริษัทต่อนะแล้วก็มีชื่อคนออกมาเต็มเลยครับ,รบเช่นคุณจรัพรโชติกาเเถียนก็เป็นอดีตดีดีการบินไทยนะครับคุณชาชายพระยุหานาวีชายตอนนี้เป็นผู้อำนวยการธนาคารอมสินและก็กาลังจะหมดปาระคุณเทวินวงวานิช ก็เป็นอดีตกรรมการผู้จัดกรรารใหญ่ปอตทอคุณภพรินชูโชิถาวรอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและก็เป็นกรรมการผู้จัดกรรารใหญ่ปอตทอ,อดีตด้วยเหมือนกันคุณชาญสินตรีนุชการอดีตกรรมการผู้จัดกรารใหญ่ปอตทแต่ละคนนี่บิ๊กเนมทั้งนั้นตกลงเป็นไปตามที่กระแสข่าวออกมาแบบนี้ไหมครับว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นทั้งบอลแล้วก็อาจจะเป็นทั้งกลุ่มที่จะมาทําแผนฟื้นฟูด้วยวันนี้ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าชื่อเหล่านี้มาอย่างไร เขาบอกไม่ใช่ก <uh> ็ต um> ้องออกมาจากกระทรวงคมนาคมนั่นแหละคุณอาวัลอย่าเพิ่งกล่าวหาอย่างนั้นกระทรวงคมนาคมคือใครขอาราการมีเยอะนักการเมืองอย่างน้อยก็มีสามคนสําหรับผมไม่มีอืนะครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือวันนี้กระทรวงคมนาคมกําหนดไว้ว่าคนที่จะเข้ามาเจรจากับเจ้านี้หรือคณะกรรมการจัดทําแผนก็ดีนะครับจะต้อง ได้รับการคัดเลือกจากท่านนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังสังคมที่กังวลสิ่งแรกผมตั้งเงื่อนไขไว้กับทุกเวทีสาธารณะวันหนึ่งอย่าให้เป็นตัวแทนของนักการเมืองหรือตัวแทนของพรรคการเมืองสองประวัติต้องโปร่งใสหลายคนที่พูดถึงผมไม่มั่นใจว่าโปร่งใสหรือไม่หลายคนนะมไม่ใช่คนเดียวนะ อ๋อหรือนี่มันจะเข้าสุภาษสิทธิ์ว่าไม่อยากได้ใครก็ปล่อยชื่อคนนั้นออกมาหรือเปล่าไม่ทราบ <c oughs> ผมไม่ทราบ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามสาธารณะตรวจสอบได้ขณะนี้โซเชียลมีเดียตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามผมฝากไปยังพระท่านนายกรัฐมนตรีและท่านก็ก,กังวลใน่องนี้เช่นกันสองกระทรวงการคลังสกระทรวงคมนาคมงบผมเองสพนักง,งานการบินไทยห้า,าภาพต้องโอเคกันทุกฝ่ายฟังก่อนที่ยังไม่จบ เจ้าหนี้นและจะต้องไปว่ากันในศาลต้องว่ากันในศาลซึ่งจะมีเจ้าพนักงานพิพักษ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นรอบนี้ไม่ได้หมูนะครับถ้าอยากเข้าไปทําหน้าที่คุณต้องจริงใจคุณต้องโปร่งใสคุณต้องมีประวัติและที่สําคัญมีความรู้ความสามารถด้านอุตสาหกรรมการบินครับก็เอาไปว่าคุณถาวรยืนยันว่าชื่อที่ปรากฏตามหน้าสื่อณนะขณะนี้ ไม่ได้ออกมาจากกระทรวงคมนาคมและยังไม่ไมีมการเคาะใดๆทั้งสิ้นไม่มีครับ,นรบในทางกฎหมายในเมื่อเราจะปลดล็อกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่คนตั้งข้อสังเกตกับท่าทีของกระทรวงคมนาคมว่าจะเป็นฝ่ายเลือกคนที่จะเข้าไปทําแผนฟื้นฟูสิบห้าคนให้ในายกรัฐมนตรีพิจารณาในเมื่อปลดล็อกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วทาไมกระทรวงคมนาคมยังมีอํานาจไปแต่งตั้งคนที่จะเข้ามาเป็นบอร์ดคนที่จะเข้ามาทําแผนฟื้นฟูวันนี้ท่านศักดิยมท่านบอกว่ามากกว่า ไม่ใช่สิบห้าอาจจะแค่ยกตัวอย่างนะครับอาจแค่ยกตัวอย่างมาสิบห้าเพราะเหตุว่าสุดท้ายเสนอไปสักร้อยหนึ่งห้าสิบสาสิบสิบห้าหรือห้าหรือเจ็ดท่านนายกเป็นผู้เลือกเพราะสิ่งแรกนะครับลงทุนด้วยเงินของรัฐถึงเจ็ดสบเปอร์เซถึงแม้ไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกิจก็ตามสองสภาพเดิมของท่านนายกอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห้าบหกัฐวิสาหกิจสิบสี่ล้านล้านบาทท่านกังวลจะเห็นได้ว่าทำไมเมื่อมีการรัฐประหารเมื่อปีห้าเจ็ดรัฐวิสาหกิจทั้งห้าบหกัฐวิสาหกิจอยู่ตามกระทรวงต่างๆบริหารที่แตกต่างกันและถูกกล่าวหาว่านักการเมืองพักการเมืองส่งคนไปหาผลประโยชน์ที่นั่นทันทีที่มีการปฏิวัตินะครับ <c oughs> ก็เกิดคำสั่งคณะปฏิวัติที่ ฉบับที่75ทับ5้เดขึ้นมาเอารับวิสาหกิจมาทั้งหมดแล้วก็มีซปเปอร์บอร์ดเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดซปเปอร์บอร์ดแล้วการบริหารโดยซปเปอร์บอร์ดก็ยังคงทําให้การบินไทยขาดทุนนี่ก็ต้องมาดูบทเรียนอีกเช่นกันอย่าว,ว่าเทนักการเมืองอย่างเดียวการคัดเลือกผู้บริหารการบินไทยมา5พศเนี่ยขาดทุนไปร่มร่วมห้มื่ล้าน ดังนั้นในวันนี้การที่จะคัดเลือกผู้ทําแผนผู้ที่จะไปเจราจากาบเจ้านี้หรือผู้บริหารแผนผู้เขียนแผนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสากลและในประเทศไทยต้องโปร่งใสมีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการบินโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันสูงและอย่าลืมว่าปีพศนี้อาจจะปีพศหน้าโควิดยังมีไหม บริหารกิจการธุรกิจการบินไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่หมูครับเอาใครมาก็ได้นี่ไม่ได้นะและผมบอกสาภาพเลยบอกน้องๆในการบินไทยเลยสองหมื่นกว่าชีวิตต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคนเหล่านี้ถึงแม้กระทรวงคมนาคมจะเลือกใครถึงแม้นายกจะเห็นชอบกับใคร,ครแต่ถึงเวลาพอไปนั่งคุยกันแล้วเจ้านี่ไม่ยอมครับ พนักงานไม่ยอมศาลดูไม่โอเค,คก็ไปไม่ได้เหมือนกันไไเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นฉันทามาติมากๆไม่งั้นก็จะถูกข้อกล่าวหาว่าอ๋อมาทําอย่างนี้เพื่อให้อีกคนนึงเตรียมเข้ามาจะหาผลประโยชน์จากการทําแผนฟื้นฟูรหรืออะไรก็ตามใช่ครับมีกระแสนึงบอกโอโ้บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำเนี่ย จ้องจะเข้ามารับงานการบินไทยนะฮะหรือแม้แต่บรรดายักษ์ใหญ่ของด้านผู้ตรวจสอบบัญชีเพราะว่าถ้าไม่เป็นรับวิสาหกิจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้สอตององเหมือนเดิมแหละทีนี้การบินไทยคือเค้กชิ้นใหญ่มากๆเลยอันนี้อาจจะเป็นอีกสองข้อคอรหาที่ว่าพอมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้คนก็อยากจะเข้ามาอาจจะมีคนคิดเช่นนั้นแต่อย่างน้อยผมขวางคนหนึ่งแหละแล้วผมคิดว่าคนการบินไทยสองหมื่นกว่าชีวิตซึ่งได้รับบทเรียนที่เขาทํางานหนักมาตลอดชีวิตนะครับ มาถึงวันสุดท้ายวันนี้กังวลว่าจะมีโอกาสได้ทำงานต่อกับการบินไทยหรือไม่อย่าปล่อยือจะเป็นบริษัทที่อ้างว่าเส้นสายดีจะใช้วิธีการอะไรอีกไม่ได้ดแล้ว,วาการเขียน TOR อคัดเลือกบริษัทที่จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมาวางแผนในการเจราจากับเจ้านี้วางแผนฟื้นฟูหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องเปิดกว้างถ้าไม่เปิดกว้าง การบินไทยก็กลับสู่อีรอบเดิมแต่ปัญหาเดิมๆการการคัดเลือกมาโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพเนี่ยนะครับเอาพูดถึงขั้นตอนต่อถ้ายื่นสารแล้วคุยกับเจ้าหนี้แล้วนะครับเรามีาคณะกรรมการที่จะมาทําแผนแล้วจะก,กี่คนก็ตามเนี่ยนะครับคณะกรรมการที่ทําแผนพอได้รับการแต่งตั้งจากสารแล้วเนี่ยเขาต้องทํำยังไงต่อฮะก็หลังจากนั้นก็ดําเนินการเรื่องการฟื้นฟูการฟื้นฟูในที่นี้ก็คือหนึ่งคุยกับเจ้าหนี้ต่อดําเนินธุรกิจต่อ แล้วก็ที่สําคัญก็คือกฎหมายเขาเขียนว่าการเขียนแผนก่อนนะครับต้องเขียนให้เสร็จภายในสามเดือนถ้าไม่เสร็จสามเดือนก็ขอขยายเวลาได้อีกครั้งละหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนได้อีกสองครั้งนั่นคือสามเดือนบวกหนึ่งเดือนบวกหนึ่งเดือนต้องให้เสร็จห้าเดือนต้องเสร็จห้าเดือนพอสามโอเคจบก็มีการตั้งผู้บริหารแผนและทีนี้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ผู้บริหารแผนนะมาเป็นตัวแทนของการบินไทยมานั่งจับทะบเบื้องต้นเพื่อกํากับควบคู่ไป อ๋อคนทําแผนกับผู้บริหารแผนนี่ก็คนละกลุ่มอีกอ,อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะฮะนะครับนี่เขาเขียนเอาไว้ว่าเมื่อประชุมเจ้าหนี้เสร็จสารตั้งผู้ทําแผนแล้วก็เข้าสู่ควบคุมการกิจการหลังจากนั้นก็การพื้นผูกกิจการต่อแล้วก็ประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุวัตแผนพื้นฟูเอาต้องเอาแผนนั้นมาให้เจ้าหนี้ดูอีกนะว่าเจ้าหนี้อยาก<ล>ะาจะ<ล>เปลี่ยนแปลงไหน และผู้บริหารแผนก็อาจจะเป็นคนเดียวกับที่ทําแผนก็ได้ครับมีเวลาเท่าไหร่ครับตามกฎหมายการเขียนแผนใช้เวลา3เดือนบวกหนึ่งเดือนบวกหนึ่งเดือนส่วนการฟื้นฟูให้เวลา5ปีต้องฟื้นฟูให้เสร็จครับถ้าไม่เสร็จเขาขยายได้อีกครั้งละหนึ่งปีได้อีกสองครั้งนั่นคือ5ปีบวกหนึ่งปีบวกหนึ่งปีอันนี้ว่ากันตามกฎหมายครับแต่ในข้อเท็จริงเชื่อว่าเจ้านี้คงไม่อยากรอนนขนนั้นไม่รอเนี่ยญี่ปุ่นเ็าใช้เวลา14เดือน จะเป็นอะไรครับกลับมาทํากาไรได้อีกครั้งสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะสายการบินจะอะไรอเมริกันแอร์ไลน์จำไม่ไดมนะใช้เวลาประมาณสี่ปีสี่ปีคือกรอบมันมีไว้แต่คงจะต้องอาจจะช้ากว่าหน่อยเพราะโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ได้เริ่มเข้าถึงรายละเอียดหรืออาจจะมีตุ๊กตาเข้าคร่าวบ้างหรือยังว่าสิ่งที่จะต้องทําในแผนฟื้นฟูโดยเฉพาะการตัดลดค่าใช้จ่าย บางอย่างที่มันไม่จําเป็นที่มันเป็นไขมันอยู่ในการบินไทยเนี่ยเช่นพนักงานต้องลดเท่าไหร่ตอนนี้มีคําตอบบ้างหรือยังออย่างนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของรักษาการดีๆกับบอร์ดการบินไทยจะต้องไปดําเนินการมาอยู่นิ่งไม่ได้ต้องไปดําเนินการมาหนึ่งนี่มีทั้งหมดเท่าไหร่เจ้านี้ต่างประเทศเท่าไหร่เป็นเจ้านี้ประเภทไหนลูกนี้มีเท่าไหร่ เป็นลูกหนี้ประเภทไหนเป็นลูกหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศพอจบปังปับ๊บโครงสร้างองค์กรจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ธุรกิจอยู่ได้ต้องศึกษาเตรียมความพร้อมส่งข้อมูลไปให้อย่างผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่คิดแผนทำแผนครับแปลว่าถ้าคุณถาวรตอบเองเดี๋ยวอาจจะเข้าไปก้าวไกยเขาครับ คนที่ทํางานรู้โครงสร้างขององค์กรข้างในนั่นแหละถึงจะรู้ดีที่สุดว่าส่วนไหนจาเป็นส่วนไหนไม่จาเป็นปนะครับแต่ก็โอเคที่ผ่านมาผมเคยคุยกับนักวิเคราะห์ก็บอกอาจจะต้องมี 30- 4 0เนี่ยเอย่างต่ตาเนี่่เราก็ติดตามกันว่าถึงเวลาแล้วมันจะถึงขนาดนั้นไหมเส้นทางการบินก็อาจจะต้องปรับลดบ้างอะไรเงี้ยนะครับ,รบผมถามไปถึงวันข้างหน้าว่าตามกฎหมายเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นการให้โอกาสกิจการในการฟื้นฟูครับ แต่ถ้ามันยังทําไม่ได้อีกเพราะว่าถ้าเรามองอุตสาหการรมการบินในอนาคตอย่างน้อยๆหนึ่งปีสองปีนะครับคุณาวัฒขายหนึ่งที่นั่งเว้นหนึ่งที่นั่งแล้วก็มาตรการมากมายเลยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่จะกลับมาเดินทางด้วยสายการบินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจะเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าจะเปิดน่านฟ้าแล้วแต่คนจะกล้ามาใช้เครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันยิ่งไม่ทําให้แผนฟื้นฟูของการบินไทยดูจะยากและอาจจะต้องใช้เวลานาน,านสุดท้าย มันก็อาจจะเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดคือแผนมันทําไม่ได้ตามนั้นแล้วถึงขั้นจะล้มนะลายคุณถาวรประเมินเส้นทางมันจะมีขวากน้ําอะไรบ้างหลังจากอ,าอย่างนี้นะครับการที่จะเสร็จหรือไม่เสร็จเกินจากองค์ประกอบหลายปัจจัย 1. แผนสองผู้บริหารแผนสมเจ้านี้ให้ความร่วมมือสี่ลูกนี้จริงใจหพนักงานในการบินไทยให้ความร่วมมือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือภาวะ ธุรกิจการบินเป็นเช่นนี้เจ้านี้ถ้าคาดหวังว่าจะได้รับชําระนี่ยืดเวลาไปหน่อยผมคิดว่านี้เจ้านี้เขาเข้าใจใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยเขาเข้าใจดีกว่าฟองน้มละลายอ๋อแน่นอนแน่นอนครับดีกว่าแน่และผู้บริหารแผนจะต้องทําความเข้าใจกับเจ้านี้ให้ได้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ศาลเขาพิจารณาเป็นสําคัญและคนที่คัดเลือก ผู้เข้าไปทําหน้าที่บริหารแผนคือพระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ต้องเข้าใจมีที่ปรึกษาท่านเยอะแยะนะครับคือไม่ใช่ว่าจะคิดลอยๆขึ้นมาว่าอยากจะทําอะไรก็รได้เอานายกรนายขอไปไม่ได้อะต้องคนที่เก่งจริงๆและมีความเชี่ยวชาญชานาญจริงๆครับและแการจ้างที่ปรึกษาก็เหมือนกันครับต้องเชี่ยวชาญจริงๆเวลาที่เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจาการแล้วจริงอยู่ว่าอาจจะตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปได้บ้างนะครับแล้วก็ฟีด นี่ทั้งหลายว่าเอ๊ะสักสมมุติว่าสักปีหนึ่งอย่าเพิ่งจ่ายได้ไหมเดี๋ยวให้ผมทําธุรกิจให้รายได้กลับมาก่อนแล้วก็จะค่อยทยอยจ่ายในปีถัดไปแต่มันก็ต้องมีเงินสดเพื่อเติมเข้าไปให้กิจการมันเดินได้อยู่ดีส่วนนี้ก็ต้องเป็นรัฐบาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะเข้าสู่แผนฟื้นฟ,นฟนูแล้วยังต้องใช้เงินจากรัฐอีกไหมครับถ้ารัฐเห็นว่าเพื่อให้การบินไทยบริษัทการบินไทยเดินไปได้อย่างราบรื่นและฟื้นฟ,นฟนูกิจการได้เอาเงินไปเติมทีหลังก็อยู่ในท ม,มีบุริมสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนในช่วงนี้ผมคิดว่าเมื่อศาลเป็นกำแพงบังเอาไว้คณะรัฐมนตรีหรือผู้รับผิดชอบก็มีความกล้าเพียงพอม,มันจะคนละความหมายกับการที่การบินไทยเดินเข้ามาขอให้จะกู้เงินแล้วขอให้คลังค,ำ 000. 000. ค้ำห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ย คนละความหมายแล้วคนละความหมายเลยคนละสถานะเ,เป็นเงินจากรัฐเหมือนกันแต่<ช>ความเสี่ยงสถานะของรัฐนั้นแตกต่างกันแตกต่างกันครับที่ <c oughs> สําคัญก็คือถ้าเอาไปช่วยก่อนที่แผนฟื้นฟูจะเดินเข้าไปอุ้มปังปั๊บสิ่งที่ร่อแหลมต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบในฐานะการใช้อํานาจรัฐ <c oughs> ในสถานะของความเป็นคณะรัฐมนตรีมีสูงมากเพราะ31นี่ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาจากภาคเอกชนใครก็ไม่รู้ภรยารัฐมนตรีสักคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกของรัฐมนตรีซื้อหุ้นไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ,อีก69เปอร์เซ็นเป็นของรัฐบาลเมื่อใส่เงินเข้าไปห้าหมื่นกว่าล้านหรือยอมตนเข้าไปคำประกันห้าหมื่นสี่พันล้านสำคัญที่สุดการใช้อำนาจสนับสนุนธุรกิจของเอกชนโดยอ้างเหตุแห่งกฎหมายไม่ได้สอว่าจะ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบและยิ่งสําคัญที่สุดถ้ารับเงินไปเบิกเงินไปเบิกเงินไปเกิดล้มระหว่างทางเดินต่อไปไม่ได้เงินที่หายไปจะทํำยังไงรัฐก็ต้องรับผิดชอบภาษีของพี่น้องประชาชนที่จ่ายมาก็ต้องรับผิดชอบให้กับคน3าเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี้นี่คือความไม่แน่นอนที่จะสอว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอผิดพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชและมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเ็ดของประมวลกฎหมายอาญา แต่แต่พออยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูมีเจ้าหนี้มีศาลมาช่วยกันพิจารณาเนี่ยมันทําอะไรได้ได้ดีกว่าเพราะโปา่งรงสยกว่าอนุมัดปังปั๊บเนี่ยเราอ้างคําสั่งศาลได้ว่ามันจําเป็นจะต้องให้เงินเติมเข้ามาเพื่อการธุรกิจมันเดินได้แล้วเป็นการให้ยืมที่มีความคาดหวังว่าเอาคืนได้และเป็นเจ้าหนี้บุริมสิธิ์ได้รับชําระก่อนครับเวลาที่การบินไทยมีถ้าตามกรอบก็คือเจ็ดปีเต็มๆเลยนะแต่ถ้า ทำกันดีๆโควิดมันอาจจะหายไปเร็วกลับมาเริ่มจะบินได้เหมือนเดิมเนี่ยตัดบางเส้นทางที่ขาดทุนออกไปบุณวาอนมองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยความสามารถในการแข่งขันการบินไทยยังมีอยู่ไหมฮะผมให้ความหวังอย่างนี้ถ,ถ้าไม่นับฝีมือการบริหารนะเอานะนะให้ความหวังอย่างนี้ Business Unit หรือหน่วยธุรกิจของการบินไทยแค t ต r i n g หรือครัวการบินไทยกำไรปีหนึ่งประมาณ2,000ล้านคาโก มีกำไรประมาณปีละสา0 0ัล้านซ่อมอาจจะขาดทุนสักสองล้านหรือสามรยล้านทีนี้มีอะไรอกีกก็ในเรื่องของการบินไทยสมาย5ปีขาดทุนประมาณเจ0 0ล้านตัดออกไปมาตั้งต้นเงินใหม่ซิไหนๆจะเป็นโลคอสก็เป็นโลคอสไม่ใช่พรีเมียมโลคอสนะ <c oughs> ว่ากันมาแข่งให้มันถูกตลาดทีนี้มาถึงธุรกิจ <c oughs> หลัก <c oughs> core business <c oughs> คือการบินปีที่แล้ว มีผู้โดยสารใช้บริการของการบินไทยปี P 62นะน24ล้าน5แสนคนขายตั๋วได้ประมาณ150ล้านถามว่าเมื่อคาโก้กำไร,รแคทเธอริงมีกำไรอ,อยู่ประมาณ5,000ล้านและทำไมขาดทุนถึง12,000ล้านแสดงว่าธุรกิจหลักขาดทุนขาดทุนตรงไหนผมยกตัวอย่างเช่นทางฮิตโร กรุงเทพกรุงเทพฮิตโตรหรือรอนดอนเนี่ยนะครับนี่ผมได้ลงไปศึกษาในเชิงลึกนะครับว่าปี2,561นะครับกรุงเทพรอนดอนบินทั้งหมด1,434เที่ยวบินได้เงินมา8,718ล้านมาจากผู้โดยสาร7,689ล้านมาจากขนสัมภาระ1 0 2 9ล้านผลขับทุนเท่าไหร่รู้ไหม 669ล้านขาดทุนเฉลี่ยเที่ยวบินละ4 60, ี่แสนหกหมื่นมาถึงปี62ครับเส้นทางกรุงเทพลอนดอนไปกลับ1,434เที่ยวบินได้เงินมา8,546ล้านมาจากขนส่งผู้โดยสาร7,715ล้านไปสนิพันแปดรล้านผลขาดทุน514ล้านเฉลี่ยขาดทุนทั้งทั้งปี62นะฮะ 1,313ล้านหรือเฉลีย่ยเที่ยวบินละ9 0 0 0แสบาทเส้นทางเดิมเนี่ยนะเส้นทางเดิมแล้วดูที่ว่าผู้โดยสารที่เรียกว่าคเคบินแฟกเตอร์ปี61นะ77.7%พอมาปี62 82.9%ถามว่าขาดทุนตรงไหน,นมผมถามว่ามีเอเจนซี่อยู่เท่าไหร่80%ขายตั๋วการบินไทยขายเองเท่าไหร่ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมถามผู้บริหารว่าทําไมไม่เลิกทําไมไม่เปลี่ยนทําไมไม่ปรับทําไมไม่เอากลับเขาบอกใช้หลักโรยันตี้ค้าขายกันมานาน <laughs> ผมจึงตั้งคณะทํางานเขื่อไปตรวจสอบการสอทุจริตสิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าปรับเปลี่ยนการบริหารเช่นการขายตัว๋วคอร์เซนเต,เตอร์ซึ่งขาดทุนหมื่นกว่าล้านเนี่ยจะต้องลดลงมาได้แค่หมื่นล้านนี่สามารถทําได้ง่ายโวลุ่มธุรกิจสองแสนล้านครับท่านพิธีกรท่านผู้ฟังครับ หมื่นล้านจิบจอยมากดังนั้นผมจึงคิดว่าเมื่อแคทเตอริ่งกำไรคาโก้กำไรธุรกิจหลักเข้าไปบริหารจัดการทำใื้ดีหม่อยกาทำให้ดีหน่อยการมีไทยไปเฉลียวเฉลียวเลยสิ่งที่ในแง่การบริการการบินยังไงก็ยังอยู่ท็อปของโลกอ็อปท็อป10น่ะท็อป10อาจจะถึงแต่ว่าเนี้ยมันไปติดตรงเนี้ยไปรั่วไหลตรงเนี้ไปรั่วไหลนี่แหละ การสอบทุจริตรผมจึงตั้งคนระรวดโทชานเทพเสสเวศกับคณะมาสา3สิบสามคนเข้าไปทําหน้าที่ตรวจสอบการสอบทุจริตตร,รวจสอบประสิทธิภาพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบย้อนหลังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่มีมติคอ,อรมอเดินหน้าไปเพื่อฟื้นฟูกิจการครับเพื่อให้การฟื้นฟูเสร็จปังพับกลับมาบริหารกันใหม่ดูบทเรียนถอดบทเรียนให้เห็นว่าที่ขาดทุนเนี่ยเกิดจากอะไรอื คุณถาวรคิดว่าอะไรจะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดระหว่างที่กําลังทําแผนฟื้นฟูแล้วมันจะล้มแบบพลาดท่าเอาได้แล้วคนก็จะมองเป็นข้อคอรหาว่าเนี่ยแบบเดิมอีกแล้วความสุดจริตของผู้บริหารแผนอืและการเปิดกว้างรับฟังจากพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของสายการบินแห่งชาติโดยเฉพาะพนักง,งานสองหมื่นกว่าคนและอดีตผู้บริหารบางคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บริหารที่บริสุทธิ์และมีความสามารถ นี่คือสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเมื่อ,อไใรที่เจ้านี้จับทางได้ว่าผู้บริหารแผนไม่สุดจริตผู้บริหารแผนไม่มีความสามารถล้มทันทีเมื่อใดที่พนักงานที่กําลังจะตกงานรู้ว่าผู้บริหารแผนไม่สุดจริตผู้ให้คาปรึกษาไม่สุดจริตล้มทันทีนี่คือสิ่งที่ต้องกังวลที่สุดเพราะว่าสภาพการมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วจะไม่ได้อยู่แค่บอร์ดกับฝ่ายบริหารแล้วเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ไปอยู่ที่ศาลเนี่ย มันมีผู้มีส่วนได้เสียเยอะมากครับที่จะมาคุยกันและอำนาจก็จะไม่ได้อยู่ที่บอร์ดของการบินไทยอย่างเดียวการเหมือนจัดการในหลายๆเรื่องจ้างผู้คนเก่งมาได้แต่ผู้บริหารแผนต้องสุดจริตยึดตัวอย่างของจะเป็นอะไรีครับไม่รับเงินเดือนเต็มที่สิบสี่เดือนจบเลยขาดทุนมากกว่าเราเยอะ อาจจะเจ็บตัวในช่วงแรกหน่อยอ่าใช่ใชเดี๋ยวก็<ช><ช>กลับมาได้<ช>ถ้าดูจากความสามารถในการแข่งขันของการบินไทยครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณถาวรน,นะครับดีครับน่าจะได้เห็นขั้นตอนชัดเจนสําหรับการฟื้นฟูการบินไทยหลังจากนี้นะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับและกลับมาประเมินกันใหม่ว่ามันเป็นไปตามแผนนี้การบินไทยจะกลับมาผง,งาด สร้างกำไรได้อีกหรือไม่นะครับและรายการต่อไปติดตามไทยสู้โควิดนะครับยังมีคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโควิด19เหมือนเช่นเคยนะครับช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ